สำหรับเพลงนี้นะครับไม่ต้องใช้คาโปนะครับแล้วก็ไม่ต้องดรอปสายด้วยตั้งสายตามปกติได้เลยนะครับไปเริ่มเล่นกันเลยเพลงนี้ก็จะเริ่มด้วยเป็นคำร้องก่อนนะครับก็จะมาเล่นตรงนี้ครับตรงไหนว่านี่ผมจะจับเป็นฟอร์มนี้นะครับแต่ว่าบางทีผมก็อาจจะจับเป็นฟอร์มนี้ก็ได้ก็แล้วแต่อารมณ์นะครับก็คือจะมากดตัวเบสเป็นสาย6ช่อง3ครับแล้วก็เกาพร้อมกับสาย3ช่อง0ครับแล้วก็สาย2ช่อง3ผมใช้นิ้วอะไรมากดก็ได้นะตามที่ถนัดเลยก็จะเกาพร้อมกัน3เส้นครับหรือบางทีก็แล้วแต่บางทีผมอาจจะไม่เกาสาย3ช่อง0ก็ได้ก็เกาแค่สาย2ช่อง3ที่กดอยู่เนี่ยก็เกาแค่2เส้นพร้อมกันแล้วแต่อารมณ์ครับหรือเกา3เส้นก็แล้วแต่นะครับต่อไปเราจะเล่นเมโลดี้ครับเป็นสาย2ช่อง3ต่ออีกครั้งนึงนะจะเป็นงี้ก็ต่อไปเลยถอยเป็นสาย2ช่อง1ครับต่อเนื่องเลยเป็นสาย2ช่อง0แบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นฟอร์มนี้ครับก็คือผมจะกลับมาเล่นที่สาย2ช่อง3ตัวเดิมนะครับแล้วก็พร้อมกับเปลี่ยนตัวเบสกลายเป็นสาย6ช่อง2นะครับจะเป็นนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นเมโลดี้ครับก็จะเป็นสายสาย1ช่อง0โทษทีครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยเป็นสาย2ช่อง3นะครับซึ่งผมก็เอานิ้วมาวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะตอนเปลี่ยนฟอร์มเมื่อกี้นี่นะครับนิ้วเนี่ยผมกดอยู่นะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นนิ้วกลางก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆวางแผนเนาะแล้วต่อไปเลยเป็นสาย2ช่อง1ครับนะต่อเนื่องเลยแบบนี้เลยอ่ะรวมจากเมื่อกี้ช้าๆหน่อยต่อไปเราก็จะมาเกาเป็นนี่ครับไม่ต้องจับอะไรเลยก็เกาไปที่สาย6ช่อง0ครับเป็นตัวเบสพร้อมกับสาย2ช่อง0ครับพร้อมกัน2เส้นนี่แล้วก็ต่อเนื่องเลยเป็นเมโลดี้จากสาย3ช่อง2ครับเล่นมาเลยใช้นิ้วอะไรกดก็ได้ผมใช้เป็นนิ้วกลางนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยใช้นิ้วชี้นิ้วนางแล้วแต่แล้วต่อไปเลยเป็นสาย3ช่อง0ครับซึ่งตัวนี้จะกาวพร้อมตัวเบสตัวใหม่เป็นสาย4ช่อง0เป็น2เส้นที่ไม่ต้องจับอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเมโลดี้ชุดนี้ครับก็คือจะมีสาย4ช่อง2ครับแล้วก็สาย3ช่อง0นี่นะครับต่อเนื่องกันเลยแล้วก็ต่อเนื่องอีกครับจะเป็นตัวเบสตัวใหม่ครับสาย5ช่อง3พร้อมกับสาย2ช่อง0ครับเกาพร้อมกัน2เส้นนี่จะเป็นงี้แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยจะเป็นสาย3ช่อง2ครับแล้วก็สาย3ช่อง0ถ้ารวมจากชุดเมื่อกี้จะเป็นงี้โดยที่ตัวเบสเรายังคงจับอยู่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเมโลดี้ชุดเดิมเลยครับแค่เปลี่ยนตัวเบสนะครับจะเป็นงี้เมโลดี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับนี่แค่เปลี่ยนตัวเบสเป็นสาย5ช่อง2นะครับแค่นั้นแล้วก็เมโลดี้เหมือนเดิมเป๊ะครับลองไปดูจากเมื่อกี้ก็ได้ชุดต่อไปก็จะคล้ายๆกันครับก็จะมาเริ่มเล่นที่เดิมครับสาย4ช่อง2แล้วก็สาย3ช่อง0แล้วก็จะมาเล่นเป็นสาย5ช่อง0ตัวเบสตัวใหม่ครับพร้อมกับสาย2ช่อง0พร้อมกัน2เส้นถ้าต่อเนื่องกันจะเป็นงี้นี่แล้วเราก็จะกล่าวสาย2ช่อง0อีก2ครั้งนะครับ2ครั้งนับทันไหมนี่แล้วต่อไปก็จะเป็นสาย3ช่อง2ครับแล้วก็สาย3ช่อง0แล้วก็ปิดด้วยสาย3ช่อง2อีกครั้งนึงนี่ซึ่งตอนปิดด้วยสาย3ช่อง2ตัวนี้ครับเราจะกาวพร้อมตัวเบสตัวใหม่ครับเป็นสาย4ช่อง0น
ห็นป่ะนี่ตัวเบรกไฟฟีช่องศูนย์นะพร้อมกัน2เส้นเลยแล้วระหว่างที่เรากาวตรงนี้ครับมือเราจะนิ้วที่เหลือผมเนี่ยจะรีบไปจับคอร์ดเป็นฟอร์มคอร์ด D7 แหละแล้วก็เราก็จะกาวปิดอีกทีนะครับก็คือถ้าเราจับฟอร์มนี้ก็คือเราก็ไกเออไกเราก็กาวไล่ตามปกติครับก็คือก็เกาเป็นเราปิดด้วยอะไรนะเราปิดด้วยสาย3ช่อง2ใช่ไหมพอหลังจากเกาเสร็จก็เกาไล่เป็นสาย2สาย1สาย2สาย3ไล่ขึ้นไล่ลงนี่ครับนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำร้องปิดท้ายเลยใช่ไหมลงคำว่าอีกครั้งนะครับมันก็จะเล่นอย่างนี้มันก็จะเริ่มด้วยสาย4ช่อง4ครับใช้นิ้วอะไรกดก็ได้อ่ะบางทีผมก็อาจจะเล่นเป็นสไลด์มาจากสาย4ช่อง2มาช่อง4นะฮะหรือก็เล่นไปตรงๆก็ได้ไม่ต้องสไลด์แล้วแต่อารมณ์ผมแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วก็คำว่าครั้งเนี่ยจะเป็นฟอร์มนี้ครับก็จะมีสาย6ช่อง3ครับเป็นตัวเบสแล้วก็สาย3ช่อง0แล้วก็สาย2ช่อง0กาวพร้อมกัน3เส้นไปเลยอีกครั้งก็จะเป็นแบบนี้หรือไม่สไลด์ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับซึ่งฟอร์มที่ผมจับคำว่าครั้งเนี่ยมันก็จะคล้ายๆคอร์ด G นั่นแหละครับแต่ว่าผมเอานิ้วนางออกไปชั่วคราวนะครับแค่ชั่วคราวนะเดี๋ยวผมจะเอานิ้วนางกลับมากดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องเอานิ้วนางออกไปก่อนนะครับพอหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นอินโทรแล้วใช่ไหมก็จะเล่นแบบนี้ครับซึ่งมันจะมีตบด้วยนะครับคราวเนี้ยพยายามตบให้เกิดเสียงให้ได้นะคลิปที่แบบสอนก่อนๆนู่นก็เคยแบบบอกพยายามบอกแต่ผมก็ไม่รู้จะสอนถูกไหมนะครับก็พยายามบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าตบยังไงพยายามหามุมนิ้วที่มันแบบตบแล้วมันมีเสียงให้ได้พอดีผมไม่ได้ตบแบบตรงๆไงผมจะสะบัดอย่างเงี้ยมือจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ตบอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ตบอย่างเงี้ยผมจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหดลงไปครับเหมือนนิ้วโป้งหดลงไปแล้วก็จังหวะนั้นนิ้วกลางผมก็ดีดนะครับแบบนี้ครับพยายามไม่รู้จะเข้าใจกันไหมก็พยายามฝึกตบให้โดนนะครับซึ่งฟอร์มแรกก็คือคอร์ด G นะเนี่ยนิ้วกลางไม่ใช่นิ้วกลางนิ้วนางผมจะกลับมากดสาย1ช่อง3อีกแล้วนะครับซึ่งทำไมถึงเอาออกไปก่อนตอนที่ผมบอกช่องแรกนะครับก็คือถ้าเกิดผมเล่นท่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าผมจับ G ไปตั้งแต่แรกเลยเนี่ยบางทีนิ้วนางผมอาจจะไปแบบหมิ่นๆสาย2นิดนึงอะทำให้สาย2ผมอาจจะไม่แป๊กไม่ชัดก็แป๊กไปเลยอะอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเอานิ้วนางออกไปก่อนแล้วตอนที่จะเล่นอินโทรค่อยเอานิ้วนางกลับมากดทีหลังนะครับอะไรแบบเนี้ยพออินโทรเนี่ยผมก็จะกลับมาจับคอร์ด G ใช่ไหมซึ่งการกาวก็จะเป็นแบบเป็นสาย3สาย3สาย2ตบสาย1แล้วก็กลับมากาวสาย2ปิดด้วยสาย3นะครับก็จะเป็น3 2ตบ1 2 3ประมาณนี้พยายามตบให้เกิดเสียงสาย1ช่อง3ให้ได้นะครับต่อไปก็เป็นฟอร์มคอร์ด A minor ครับก็เกาไปเลยครับการเกาก็จะคล้ายๆคอร์ด G เมื่อกี้ก็คือเริ่มเกาคอร์ด A minor ไปก่อนก็จะเป็นตัวเบสสาย5ช่อง0สาย3ช่อง2นิ้วนางผมกดอยู่แล้วก็สาย2ช่อง1นิ้วชี้กดอยู่พร้อมกัน3เส้นแล้วก็สเต็ปเหมือนคอร์ด G เมื่อกี้ครับสาย3สาย2ตบ1สาย2สาย3นะครับปิดด้วยสาย3นะครับตอนนี้จะตบให้กลายเป็นเสียงสาย1ช่อง0ให้ได้นะพยายามตบให้โดนนะครับต่อไปก็จะเป็นฟอร์มนี้ครับก็คือน่าจะ G on B แหละก็คือมีสาย5ช่อง2ครับเป็นตัวเบส
แล้วก็เกาสาย3ช่องสูตรไปด้วยแล้วก็เกาสาย2ช่อง3ที่นิ้วนางกดอยู่พร้อมกัน3เส้นเลยแล้วก็สเต็ปเดิมครับก็คือ3 2เอ้ย3 2ตบ1 2ปิด3นะครับเป็นนี้นะครับซึ่งรอบนี้ก็จะตบให้เกิดเสียงแฟน1ช่อง0ตัวเดิมนะครับนี่ลองมาเล่นช้าๆหน่อยเชิงช้าหรอกแต่ก็ประมาณนี้แหละครับต่อไปจับฟอร์ม G on B นะครับฟอร์มเดิมเลยนะนิ้วที่เดิมเลยนะแค่เลื่อนครับมาอยู่ตรงนี้ครับอ่ะก็คือมาเป็นสาย5ช่อง5ครับเป็นตัวเบสแล้วก็เป็นสาย2ช่อง6นะครับกาวพร้อมกัน2เส้นแล้วพอกาว2เส้นนี้เสร็จอ่ะเราก็เกาสาย3ช่อง0นะครับอีก2ครั้งนะครับสาย3ช่อง0มันไม่ได้กดอะไรอยู่แล้วไงนะครับพอหลังจากนี้ก็จะมาเลื่อนมาตรงนี้ครับเลื่อนมาอีก2ช่อง1 2นะครับเป็นสาย5ช่อง7นะครับแล้วก็สาย2ช่อง8นะครับแต่ว่าเราจะไอช็อตเนี้ยเราจะตบนะครับให้มันเกิดเสียงสาย2ช่อง8เนาะแล้วพอตบสาย2ช่อง8เนี่ยเราก็เกาสาย3ช่อง0อีก2ครั้งเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะสุดก็เหมือนนิ้วชี้ผมไม่ได้ทำหน้าที่อะไรนะครับก็แค่ให้มันฟอร์มเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับพอหลังจากนี้ก็จะมาเล่นที่ฟอร์มนี้ครับก็คือฟอร์มเดิมเลยนั่นแหละแต่ว่าเราถอยหลังมาเล่นที่สาย5ช่อง4แล้วก็สาย2ช่อง5นะครับเกาพร้อมกัน2เส้นแล้วก็สเต็ปการเกาก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือน3คอร์ดก่อนหน้านี้ครับก็คือพอเกาคอร์ดปุ๊บก็3 2ตบ1 2 3นะครับรวมจากช็อตเมื่อกี้หน่อยนิ้วที่นิ้วนางกดสาย2ช่อง5เนี่ยครับมันจะเป็นเสียงเดียวกับสาย1ช่อง0นะครับที่เราตบสาย1ไปอ่ะเนี่ยก็เสียงเดียวกันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็จะถอยมาเป็นฟอร์ม G on B เหมือนเดิมครับพอเราเกาสาย5ช่อง2ใช่ไหมสาย2ช่อง3พร้อมกัน2เส้นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเราก็จะเกาสาย3ช่อง0อีก2ครั้งนะครับอุ้ยแล้วก็เราก็จะสไลด์มาที่ช่องนี้เหมือนเดิมครับเป็นสาย5ช่อง7กับสาย2ช่อง8นะครับก็เหมือนเดิมเรามาตบสาย2ช่อง8อีกแล้วนะครับแล้วพอตบสาย2ช่อง8ก็เกาสาย3ช่อง0อีก2ครั้งเหมือนก่อนๆนั่นแหละครับแบบนี้เลยไหนลองช้าๆหน่อยสิแล้วต่อไปเราก็มาเกาคอร์ด A minor แบบสเต็ปอันนู้นครับ A minor แบบนี้เป๊ะๆครับก็คือเกาคอร์ดใช่ไหมแล้วก็เกา3 2ตบ1 2 3นะครับแบบนี้เลยเป๊ะเลยแล้วต่อไปก็เป็นคอร์ดD7 มั้งนะก็คือเราจะเกาอันนี้เราจะเริ่มเกาเป็นตัวเบสก่อนเลยครับเป็นสาย4ช่อง0แล้วก็สเต็ปเดิมครับ3 2ตบ1 2 3แค่ต่างกันตรงที่เราไม่ได้เกาคอร์ด D7 ไงเราแค่เกาตัวเบสของ D7 เฉยๆเป็นสาย4ช่อง0แค่นั้นนะแค่นี้นะครับรอบนี้เป็นการตบให้เกิดเสียงสาย1ช่อง2นะพยายามตบให้มีเสียงให้ได้นะนี่แค่นี้นะครับซึ่งพอหลังจากจบอันเนี้ยมันจะเล่นซ้ำกันเป๊ะๆ เลยครับอีก1รอบนะครับเป๊ะเลยนะอ
ครับ2รอบเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วต่อไปก็ขึ้นคำร้องใช่ไหมอะไรก็ว่าไปนะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทแรกครับ